ขอต้อนรับเข้าสู่บอสบอยชาแนลวันนี้กลับมาอีกครั้งกับช่วงไม่ใช่ติเช็คอินได้ป่าถูกต้องนะทุกคนวันนี้ให้คุณกรีนเขาพูดเลยค่ะไปค่ะด้วยความคิดถึงนะคะเพราะว่าแบบไม่ได้ทำเพลงของ NCT มาสักพักนึงก็เลยแบบย้อนกลับไปดูเก่าๆเนาะคุยกับคุณเตยว่าเอ้ยเตยเราควรจะทำอะไรกันดีเนาะไหนลองกลับไปดูช่วงแรกๆก่อนที่เขาจะเป็นอะไรนะเรียกว่าอะไรก่อนตอนที่เขาเป็นรุกกี้ใช่เป็น SM รุกกี้เลยช่วงแรกเลยน่าจะเป็นแบบเดบิวต์แรกๆเลยสมัยเป็นรุกกี้ใช่ไหมใช่ทุกคนไวละอ่อนเนาะไม่คิดถึงอะไรคะเพลง Switch ค่ะ yeah. จริงๆอ่ะตอน2016ก็เคยเห็นมีคนขอเยอะมากเหมือนกันว่าพี่คะทำ Switch ได้ไหมคะได้ได้ค่ะซึ่งจริงๆเราอ่ะเคยดูแล้วแต่ไม่แน่ใจในว่าเพื่อนๆเคยดูแล้วคนจะน่าจะเคยดูแล้วอ่ะดูแล้วแต่ก็คือเราอยากทำเอางี้ดีกว่าทุกคนด้วยความแบบคิดถึงแล้วก็ดูกี่รอบก็ยังน่ารักอยู่ดีจริงดูกี่รอบยังไงก็อินนะคะจริงค่ะพี่ยังไม่มีช่องค่ะพี่เลยต้องทำตอนนี้ไปดีกว่าไปนะคะไปดูกันดีกว่าครับโอ้ยเหมือนเดิมเลยนะเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมจริงๆใครวะเจโน่กูยังไม่เคยดูเลยอ้าวจริงๆเหรอเออกูดูแบบคัดอ่ะมึงจะโดนตกแฟนคลับก็โดนไอ้ตาบูยังแบบเด็กมากใช่เด็กมากใครถามก็โดนยังมีพี่ทันชวนอยู่เลยคิดถึงมากอุ๊ยน่ารักอ่ะโอ๊ยน่ารักอุ๊ยเด็กมากเด็กมากโอ๊ยฉันชอบมากโดยองเด็กน้อยมากแซมมินก็เด็กมากทุกคนเด็กหมดเลยดูดิน่ารักมากอุ้ยพี่ชายยองใส่ขาสั้นแบบน่ารักใส่ขาสั้นเลยหล่อเด็กเอ็นโตเลยพี่เปล่าจริงเด็กมากมากใช้อยู่แล้วโอ้ยคุณชอนเหมือนเดิมเหมือนเดิมมากคิดถึงสวัสดิ์เลยเดี๋ยวละเขินอ่ะน่ารักไอ้เต้าสมัยแบบเป็นตัวจุ่มสมัยเนี้ยไม่กล้าเรียกว่าลูกชายแล้วอ่ะเพราะว่าโตจนแบบจริงทำให้ทีปีแบบน้องโตกันมากเลยใช่2010ตั้งแต่2016ตอนนี้2021แล้วสมัยนั้นเท่าไหร่เท่านี้ตัวเล็กยังเด็กน้อยกันอยู่เลย
ดูจริงจังดิโอ้โหยังเด็กที่สงบขอร้องเป็นกล้องโตมาจากชูวิ่งกับนิดนึงนิดนิดนิดแบบนิดนมเดียวนิดเดียวขอร้องทุกคนคนไหนคิดถึงกันเนาะแต่ใช่คือต้องออกตัวก่อนว่าตอนนั้นอะเราอะไกลห่างจากวงการเกาหลีแบบมากๆใช่ไหมตอนที่เขาเดบิวต์เนาะตอนที่ไปเอาเอาง่ายเลยคือวงล่าสุดที่ตามคือโดบังชิงกิแล้วก็หายไปเลยทุกคนแล้วพอกลับมาที่คือตอนที่มากลับมาทำช่องแล้วเพื่อนๆก็ลากมาตก NCT คิกอินคิกอินแรกคนที่เหลืองๆอะค่ะทุกคนหุ่นแล้วเราอะฟังเพลงนี้บ่อยมากเพราะว่าเราโหลดไว้ในเพลย์ลิสต์ในรถใช่ไหมครับและเป็นเพลงที่น่ารักเป็นเพลงที่จังหวะสนุกสนานมันฟิลเราแค่มันฟิลกู๊ดเนาะฟิลกู๊ดมากแล้วความสดใสของทุกคนน่ะใน MV อ่ะโอ้โหมันฉาดฉานมากเลยอ่ะน่ารักสมวัยทุกคนจริงจริงไม่เหมือนแบบว่าอ่ะเล่นสนุกกันไปเลยอ่ะแล้วเดี๋ยวพี่จะตามเก็บภาพเองอะไรอย่างเงี้ยดูธรรมชาติมากทุกคนน่ารักแบบดูซึ่งทุกคนหน้าเปลี่ยนเลยจริงไม่มีใครหน้าเปลี่ยนเลยไม่ใช่ว่ามีแต่ยงอ่ะถ้ายงคือหน้าเหมือนเดิมแจยองก็หน้าเหมือนเดิมทุกคนหน้าเหมือนเดิมแค่แบบโตขึ้นจริงโตขึ้นเลยเฉยแบบมีจีซองอาจจะดูเปลี่ยนเพราะว่าจีซองตอนนั้นมันแบบเป็นแบบเด็กเป็นจีตัวจมตัวเล็กเลยแต่หน้าโครงหน้าทุกอย่างเหมือนเดิมนะเจโน่แจมินโอ้ยแจมินคือแกงน้องดีมาตัวเล็กมากสมัยนั้นใช่น้องดีเหมือนตัวเล็กมากจำได้เลยแบบสมัยนั้นแบบเอ็นเอ็มลูกกี้เวลาที่วาวซ่ามากแล้วเราจำได้ว่าตอนที่ลูกกี้ไปขึ้นเอ็นเอ็มทับเราดีใจมากเลยอ่ะเหมือนแบบเราปรารถนาที่จะดูเด็กๆพวกเนี้ยว่าเขาจะโตไปในเวไหนใช่เอ็นเอ็มทับปีนั้นอ่ะเป็นอะไรที่ทุกคนคือโดนตกกันล้านนาวพาร์ทของลูกกี้โดนตกกันล้านนาวทุกคนคือปกติเอสเอ็มอ่ะเก็บตัวเงียบมากไม่เคยบอกว่ามีเทนนีเป็นใครคือมันจะมีข่าวหลุดมาบ้างนิดหน่อยว่าน้องคนเนี้ยแบบฝึกอยู่นะจะอะไรอย่างเงี้ยแต่คือมันจะไม่มีการบอกแบบนี้เว้ยคือโปรเจกต์เนี้ยพอบอกปุ๊บอะเราแบบว้าวมากเพราะว่าปกติเวลาอย่างเช่นเอ็กโซเปิดตัวมาเลยเราไม่รู้มาก่อนหน้านั้นใช่เราไม่รู้มาก่อนหน้านั้นเลยว่าใครที่เขาแบบอยู่ในเซตนั้นบ้างมารู้ก็ตอนหลังแล้วอย่างเช่นแบบตอนจะได้เดย์ยังมีพี่จอนนี่ด้วยที่อยู่ในเซตเดียวกันกับที่ฝึกมากับเอ็กโซเงี้ยก็คือมารู้แบบตอนท้ายๆหลังจากที่เขาเดย์ไปแล้วพอลูกกี้แบบเปิดไปแบบเฮ้ยมันต้องมีโปรเจกต์อะไรแบบใหม่ๆมาให้เราตามนะตอนนั้นคือมันแบบตื่นเต้นมันตื่นเต้นแล้วเด็กแต่ละคนคือดูว่าคุณภาพคุณภาพแล้วนี่คือฝั่งผู้ชายแล้วฝั่งผู้หญิงก็คือน่ารักคือแบบละลานตาตอนนี้คือคิดถึงฮันจนมากๆแบบถ้าในหน้าในล็อตนี้คือมีพี่หลุดไปคนเดียวเองที่เหลือคือเดย์เป็น NCT ครบหมดในนี้เลยอ่ะแบบเราจำได้ว่าเฮ้ยดีใจที่เราได้เห็นพัฒนาการเขาในวันที่เราแบบเคยอยู่กับเขาตั้งแต่ตอนนั้นนะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราจำได้ว่านะตอนนั้นน้องๆตื่นเต้นกันมากเพราะว่าขึ้นเวทีใหญ่ของค่ายแล้วมันไปในนามแบบเทนนีนะตอนนั้นก็เหมือนเป็นแบบเป็นฟิลแบบยังไม่ได้มีวงของตัวเองอ่ะมันไปในนามแบบในนามค่ายในนามแบบในนามเด็กฝึกเล็กลูกกี้ที่เป็นเด็กเจนใหม่ของ SM นะตอนนี้นะแบบให้รอติดตามว่าเขาจะได้เดบิวต์เป็นใครอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่แบบทุกคนอยากให้ทุกคนไปตามดูเราไม่แน่ใจว่าจะยังมีทุกคนโมเมนต์แบบกระอักเลือดแล้วถ้าใครตามก็ตอนนั้นสมัยนั้นก็คือเรือเกิดขึ้นพอตอนนั้นนั่นแหละแบบลูกกี้เป็นอะไรที่แบบน่ารักเกิดหลายๆเรือขึ้นมาทำให้ไพ่ทุกวันนี้นะคะช่วงนี้เลยช่วงแบบช่วงวัยนี้เลยทุกคนโมเมนต์จุกโมเมนต์โอ้โหทุกคนแล้วเลือดเราก็แตกไปเพราะว่าเราจินก็คือฮันตะก็คือแบบแตกละแหงเป็นผุยผงพอกลับมารู้ตอนนี้คือเฮียกูแบบคิดถึงมากปรารถนาจะให้เขาได้เจอชีวิตดีๆทุกคนเลยเนาะก็ดีใจที่แบบได้เห็นน้องตั้งแบบตัวซูมเติบโตมาได้ขนาดนี้เติบโตมาอย่างนี้อย่างดีอย่างดีมากอย่างที่ฮันซอนเขาก็มีเส้นทางที่เขาไปเติบโตของเขาแล้วก็ไปติดตามผลงานที่ได้พี่เขามาเจอกันน่าจะเป็นแบบงานกีฬาสีหรืออะไรอย่างเงี้ยของไอดอลเรารู้สึกว่ามิตรภาพของทุกคนมันยังอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าอันเนี้ยคืออาจจะแยกย้ายกันไปโตแล้วก็มีหน้าที่ให้กำลังใจแม้ว่าเขาจะแบบทำไปในทางไหนก็ตามใช่ทุกคนประทับใจเขามีความสุขแค่นั้นพอเนาะดีใจได้กลับมาดูก็รู้สึกว่าประทับใจไม่เคยลืมเลยคิดถึงเพลงนี้มากเลยนั่นแหละก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมีโอกาสพี่คงจะได้กลับมาทำเพลงเก่าๆอีกทุกคนยังไงก็ทยอยทำเพลงเก่าๆของทุกๆวงแล้วก็ NCT ที่อยู่ในดวงใจของเรา
ไม่ต้องเป็นห่วงนะนัมเบอร์วันตลอดไปจริงครับนั่นแหละครับผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับผมก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะ Subscribe นะครับกดกระดิ่งกิ๊กๆให้เราด้วยนะคะติดตามพวกเราเหมือนเดิมอีก3ช่องทางทั้งทาง Facebook Twitter Instagram ชื่อหวังสวยชนะสำหรับวันนี้พวกเรา5คนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ